ความดันสูงส่วนใหญ่มี2สาเหตุนะครับ 95% เนี่ยคือเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองเป็นภาวะที่ความดันสูงเกิดจากกรรมพันธุ์อายุ 95% ของคนเลยนะส่วนอีกประมาณ 5% เกิดจากอื่นๆนะครับเช่นอ้วนมากนอนไม่หลับนอนกรนไปกินยาบางชนิดทำให้ความดันสูงพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดส่วนใหญ่เรามีมาตรฐานในการบอกว่าใครเป็นความดันสูงนะครับถ้าเกิดเป็นความดันที่วัดที่โรงพยาบาลเนี่ยเรามาตรฐาน140ทับ10มิลลิเมตรประหลอดแต่ถ้าเกิดวัดเองที่บ้านเนี่ยเราประมาณ135ทับ80หรือคิดง่ายๆเอา330ทับ80ก็ได้ที่บ้านทำไมมีความแตกต่างก็เพราะว่าความดันที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าความดันที่โรงพยาบาลครับเพราะคนส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านก็จะผ่อนคลายใช่ไหมมาที่โรงพยาบาลก็อาจจะตื่นเต้นกังวลหาที่จอดรถความดันก็จะขึ้นมานิดนึงครับหรือไปเดินทำนู่นทำนี่ก่อนจะมาเจอหมอนะครับความดันก็จะขึ้นนิดนึงเพราะมาตรฐานจะต่างกันนิดนึงโรคความดันสูงนี่มีปัญหาหลายอย่างนะฮะอันที่1มันทำให้อวัยวะทั่วตัวเนี่ยเกิดความเสื่อมได้อันที่2มันทำให้หลอดเลือดแข็งภาวะหลอดเลือดแข็งนะครับซึ่งจะตามมาด้วยปัญหาของโรคต่างๆซึ่งเดี๋ยวหมอแจ้งอีกทีนึงอันที่3ก็คือเหมือนท่อทั่วไปถ้าเกิดมันต้องรับความดันสูงมากมันก็เกิดการแตกได้เช่นยกตัวอย่างเลือดออกในสมองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะเกิดอัมพาตได้คำว่าหลอดเลือดแข็งจริงๆแล้วคือมีภาวะที่ไขมันนะครับเข้าไปจับเกาะในภายหลังหลอดเลือดเนาะทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่สามารถยืดหยุ่นและทางเดินของเลือดนี่แคบพอทางเดินของหลอดเลือดแคบก็ทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอเช่นสมองหัวใจไตแขนขาพวกนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่เมื่อกี้หมอบอกว่ามีปัญหาของอวัยวะบางส่วนนี่ก็คือเป็นพวกอวัยวะพวกตานะครับทำให้ตามองเห็นไม่ชัดนะฮะมีการเสื่อมของจอประสาทตาหรือไม่ก็เพื่อของไตทำให้ไตเสื่อมได้ครับถึงขั้นไตวายก็มีนะฮะการรักษาโรคความดันสูงนะครับมันทำได้2แนวทางที่จริงทั้ง2อย่างต้องทำพร้อมกันนะฮะวิธีที่1คือการปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงที่เรามีนะครับเช่นถ้าเกิดเราอ้วนนะครับก็ควรจะลดน้ำหนักการไปออกกำลังกายที่สม่ำเสมอก็ช่วยทำให้น้ำหนักลงได้นะครับการนอนให้พักผ่อนเพียงพอไม่เครียดทำจิตใจให้สบายพวกนี้ก็ทำให้ความดันเนี่ยคุมได้ดีขึ้นสิ่งที่สองนะครับก็คือการวัดความดันสม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดมันปฏิบัติอย่างที่หมอพูดตอนต้นปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอความดันยังไม่ลงก็ต้องไปรับประทานยาให้คุณหมอเขาช่วยจัดการให้ในสังคมปัจจุบันมีความเชื่อเยอะแยะนะครับว่าการทำนู่นทำนี่เช่นกินน้ำด่างกินกระเทียมกินนู่นกินนี่ลดความดันนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับทางการแพทย์ที่เป็นการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ลดความดันได้อย่างชัดเจนนะครับนอกเหนือจากที่หมอเรียนให้แต่ต้นว่าลดน้ำหนักพักผ่อนเพียงพอหลีกเลี่ยงการกินยาอะไรบางชนิดเนี่ยนะครับแล้วก็ทานยารับประทานยาลดความดันนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าพิสูจน์แล้วว่ามันลดความดันได้จริงอื่นๆเนี่ยเป็นแค่ความเชื่อซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้ยินอะไรตามโซเชียลมีเดียหรือไม่ชัวร์เนี่ยหมอว่าทางที่ดีก็ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะครับปรึกษาเพื่อนข้างบ้านเนี่ยอาจจะไม่รู้จริงนะฮะหรืออย่างน้อยที่สุดไปดูRama Channelก็ยังดีอาจจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ